สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพห้องสุดร้ำที่พี่ตูนบอดี้แสลมสร้างเพื่อคนไทยงบ50ล้านเครื่องมือทันสมัยมากเรียกได้ว่าเป็นร็อกเกอร์ที่หลายคนต่างยกให้เป็นไอดอลในเรื่องการมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเลยก็ว่าได้สำหรับพี่ตูนบอดี้แสลมอธิวราคงมาลัยทำโครงการ9คนละ9เพื่อหาเงินบริจาคมาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยล่าสุดตูนบอดี้แสลมก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าที่เงินจำนวนกว่า91ล้านบาทได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นศูนย์หัวใจห้องผ่าตัดสวงอกและหัวใจเครื่องส่วนหัวใจรวมไปถึงห้องพักฟื้นพิเศษแผนกหัวใจที่มีอุปกรณ์รองรับผู้ป่วยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยตูนบอดี้แสลมได้เผยภาพห้องผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือแพทย์สุดร้ำทันสมัยมากๆซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อก่อนหากมีเคสเกี่ยวกับหัวใจด่วนๆต้องส่งไปยังโรงพยาบาลของจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต้องใช้เวลามากและก่อให้เกิดการสูญเสียในระหว่างทางกับบางเคสมาแล้วแต่พอมีเครื่องส่วนหัวใจที่ทันสมัยมากๆเครื่องนี้ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเครื่องมือดูเผินๆเหมือนยานอวกาศชิ้นนี้ใช้งบประมาณกว่า50ล้านบาทจากการบริจาคของคนไทยใจดีทุก๙คนจากโครงการ#9 คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศและณวันที่ได้คุยกับคุณหมอเครื่องมือนี้ก็ช่วยชีวิตคนไข้ให้รอดชีวิตไปแล้วนับร้อยรายทั้งจากคนในสุพรรณบุรีและจากจังหวัดข้างเคียงส่วนห้องอีกห้องที่เห็นมีสัญลักษณ์9คนละ9ที่ผนังห้องก็คือห้องผ่าตัดหัวใจโดยเฉพาะซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องนี้ทั้งหมดก็เกิดจากงบประมาณที่ได้จากโครงการ#9 คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศเมื่อปลายปี2560เช่นเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาจากปากคำของคุณหมอที่รับผิดชอบห้องผ่าตัดนี้ก็ได้ใช้งานและช่วยชีวิตคนไข้โรคหัวใจไปแล้วกว่า30ชีวิตทั้งนี้ตูนบอดี้แสลมยังเผยปิดท้ายว่าและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเครื่องมือเหล่านี้ก็จะถูกใช้กับคนป่วยทุกๆคนอย่างเท่าเทียมทุกๆคนมีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์และบริการที่ทันสมัยเหล่านี้ได้เหมือนๆกันแค่อยากบอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้ให้ทุกๆคนได้มีความสุขและมีรอยยิ้มไปพร้อมๆกันครับ#เพราะความสุขนี้เป็นของทุกคน#9 คนละ9#เพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆทั้งนี้ด้านก้อยรัชวินได้เผยภาพพร้อมระบุข้อความว่าวันดีๆที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเกือบ2ปีกว่าที่พี่ตูนวิ่งขึ้นจากเปตงไปแม่สายเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็น1ใน11โรงพยาบาลในโครงการ#9 คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับเงินบริจาคจากคนไทยทั้งประเทศ91ล้านบาทได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นศูนย์หัวใจห้องผ่าตัดทรวงอกและหัวใจเครื่องส่วนหัวใจรวมไปถึงห้องพักฟื้นพิเศษแผนกหัวใจที่มีอุปกรณ์รองรับผู้ป่วยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตอนที่เดินเข้าไปในห้องแล้วเห็นเครื่องมือเหล่านี้ก้อยอึ้งมากๆดีใจกับคุณหมอและโรงพยาบาลรัฐแห่งนี้ที่ได้มีอุปกรณ์การแพทย์ดีๆไว้ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยไม่ต่างกับโรงพยาบาลเอกชนและที่น่าดีใจมากๆคือผู้ป่วยที่ยากไร้ก็มีโอกาสได้เข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้เช่นเดียวกันได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังว่าได้ช่วยผู้ป่วยไปร้อยกว่าเคสแล้วน้ำตาจะไหลบางคนหัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็ช่วยชีวิตกลับมาได้ด้วยเครื่องมือดีๆเหล่านี้ที่มาจากน้ำใจคนไทยทั้งประเทศต้องขอบพระคุณทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่บริหารจัดการเงินบริจาคของทุกคนได้ดีมากขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้มาเห็นและชื่นใจไปกับเราและอยากให้รู้ว่าทุกสิ่งที่ทุกคนร่วมใจกันมันได้สร้างกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลมากแค่ไหนไม่เชื่อดูรอยยิ้มของทุกคนในภาพสิคะรักโดยหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามากดไลค์ร่วมชื่นชมในความเป็นผู้ให้ของหนุ่มตูนรวมไปถึงผู้ร่วมบริจาคทุกๆคนและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ขอบคุณครับ